ับเข้าสู่อันแท็กแกะลองแอนด์เฟรนด์เหมือนเดิมนะคะช่วงนี้มีแบรนด์หนึ่งค่ะที่แบบทุกคนต่างวอลแวร์และพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะกับการต้อนรับการกลับมาอยู่ในประเทศไทยแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนั่นก็คือ NYX Cosmetics นั่นเองค่ะซึ่งไม่นานมานี้นะคะ NYX เขาใจดีใจดีค่ะเขาส่งหีบสมบัติใหญ่มากค่ะมาให้บ้านจีบันเอาจริงๆเราก็ไม่มีปัญญาที่จะแกะคนเดียวไหวนะคะก็เลยเชิญเฟรนด์มาอีก2คนค่ะมาช่วยแกะกล่องหีบสมบัติถ้ายังคิดภาพไม่ออกว่าเป็นยังไงหรือว่าเยอะแยะหรือใหญ่แค่ไหนนะคะเจ้ากล่องนี้เลยค่ะและสองสาวที่จะมาช่วยเราแกะลองในวันนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเป็นสาวๆจีบานิสต้านี่เองคนแรกนะคะน้องหมวยหมวยลี่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อีกคนค่ะน้องขมิ้นน็อตโซเพลนสวัสดีค่ะเติมหน้ากันหน่อยค่ะสาวๆหน้าจืดกันมากค่ะตอนนี้ค่ะก็มาพูดกันถึงแบรนด์ NYX หรือ NYX แบรนด์นี้นะคะจริงๆแล้วก็โด่งดังมากเมื่อแบบ6ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทุกๆคนต้องมีราวลิปสติกเรามีใครเคยใช้บ้างเคยค่ะเมื่อก่อนนี่ตอนเป็นนักเรียนนี่คือเป็นลิปที่เราสามารถแบบซื้อได้เพราะราคามันถูกมากหนูใช้ลิปครีมค่ะที่เป็นซอฟแมทใช่ค่ะซอฟแมทลิปครีมรุ่นแรกของเขาเลยเนี่ยก็คือที่เขาเรียกว่าราวลิปสติกนะคะหรือว่าอะไรลิปสแมคเกอร์อะไรนั่นน่ะที่ตรงตูดจะเป็นสีๆซึ่งอันนั้นถูกมากเนาะใครๆก็แบบต้องมีกันเมืองไทยค่ะก็มีคนเอามาขายก็คือเจเล้งส่วนทุกคนก็ไปเจเล้งเมื่อไปซื้อ NYX อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะ NYX เขาก็กระจายอยู่ตามห้างต่างๆเช่นแบบสยามสแควร์วันหรือว่า Terminal 21อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็คือ L'Oréal ประเทศไทยก็ได้ซื้อ NYX แล้วก็เอาเข้ามาแบบเต็มอัตรามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็คงจะเห็นช็อปนี้ก็คือเพิ่งจะเปิดช็อปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไปนะคะแล้วก็คงเดี๋ยวจะมีช็อปอีกหลายๆที่ให้สาวๆได้ไปเล่นนะคะแล้วนอกจากนั้นยังรู้อีกไหมว่า NYX มีอะไรอีกบ้างอายแชโดว์ค่ะมี2 eyeliner จัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้สีเราก็จะรู้กันแค่แบบชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้ว NYX เขามีเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่เราเห็นไปแล้วว่าน้องหีบสมบัติใหญ่โตนี้เนี่ยเขาขนมาให้เราแบบเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะมาชวน2สาวมาเล่นด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะจะแบ่งเครื่องสำอางทั้งหมดในหีบสมบัติเนี่ยค่ะเป็น5หมวดด้วยกันเริ่มจากหมวดแรกนะคะก็คือเฟสค่ะพวกแบบเบสเมคอัพรองพื้นอะไรนู่นนี่ที่เกี่ยวกับการปั้นหน้าทั้งหลายนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันบ้างว่ามีอะไรนะคะที่ NYX เขาส่งมาให้ค่ะตาดานี่ก็คือกลุ่มแรกของเรานะคะก็คือพวกเฟสเมคอัพทั้งหลายก็จะมีพวกไพรเมอร์เขาเรียกว่าเป็นพวกคอร์เรคเตอร์ต่างๆนี่กำลังฮิตกันพวกเซตติ้งสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งแมตต์และดิวอีเฟสสติ๊กก็มีนะคะรองพื้นแบบสติ๊กปาดปาดปื้ดๆหรือว่าอันนี้ก็เหมาะกับสาวไทยที่ห่วงเหลือเกินเรื่องหน้ามันนะคะอันนี้ก็เป็นชายน์คิลเลอร์เป็นไพรเมอร์ที่แบบว่าช่วยลดความมันควบคุมความมันแป้งค่ะจะบอกว่า NYX เขามีไลน์ที่เป็นเรียกว่า HD เป๊ะปังมากขึ้นมากกว่ารุ่นปกติธรรมดาทั่วไปนะคะอย่างอันนี้ก็เป็น HD Studio เป็นแป้งฝุ่นอ๋ออยากใช้คอนซีลเลอร์มากซึ่งน้องบอกว่าอยากใช้คอนซีลเลอร์มากมีแต่เบอร์1 2 3 ซึ่งจริงๆมีเบอร์ขมิ้นด้วยเบอร์เขาเยอะมากค่ะเนื่องจากว่า NYX เขาเป็นแบรนด์จากฝั่งอเมริกาเนอะซึ่งเขามีแบบชาติพันธุ์เยอะแยะสีสันมากมายอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเป็นอันนี้อยากลองมากตัวสร้างกรอบหน้านะคะเป็น Wonder Stick เป็นทั้งไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งข้อนี้ค่ะรองพื้นรองพื้นสำหรับstay matte but not flat หน้าแมตต์แต่ว่าไม่ได้แบบแห้งแฟลตเป็นกระดาษนะจ๊ะสุดท้ายค่ะก็สำหรับมนุษย์หน้าโกลนะคะ Liquid Illuminator สิสำหรับคนที่แบบต้องการความหน้าวาวอ่ะใครอยากลองตัวไหนจิ้มค่ะนี่มันเบอร์ไหนนี่ตัวไฮไลท์เชดดิ้งสีเข้มไหมสำหรับหนูอืมใช่อาจจะเข้มไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดอยากได้หน้าปังๆมากนั่นก็โอเคนะไหนลองเบลนดูซิว่ามันโอเคหรือเปล่านี่เบลนแล้วโอเคเลยนะเบลนง่ายสีก็โอเคน่าจะทำให้หน้าพุ่งอยู่เหมือนกันคืออันนี้เขาบอกว่า
เป็นรุ่น Stay Matte But Not Flat นะคะเป็น Liquid Foundation ที่ให้ความ Matte แต่ก็เข้ากับสีผิวนะคะแล้วเนื้อสัมผัสเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะตอนแรกเหมือนสักๆแต่ว่าพอเกี่ยวไปแล้วมันก็ลื่นๆดีก็ไม่ถึงกับแบบเป็นแป้งแป้งแต่ก็น่ามันน่าจะเซตตัวได้มากกว่านี้นะนอกจากนั้นนะคะสิ่งนี้คือที่ดิฉันชอบก็คือเป็นแมตต์ฟินิชนะคะเป็นเหมือนเซตติ้งสเปรย์ที่ทำให้แบบหน้าคงความแมตต์แล้วก็ไม่มันโอเคหน้าใช้ก็ดูโปรเฟชชั่นอลอย่างที่เขาว่าเนาะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะมีคลีนซิ่งไวป์ด้วยมีใครอยากลองตัวไหนอีกบ้างไหมคะลองดูเนื้อคอนซีลเลอร์อันนี้เป็นเบอร์ชมพูดีค่ะใช่มันออกชมพูมากเนื้อก็เป็นค่อนข้างเป็นลิควิดนะคะแล้วก็เราว่าไม่ได้ปกปิดมากก็น่าจะออกแนวแบบเก็บใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยมั้งเดี๋ยวบอกราคากันคร่าวๆก่อนพวกเรียกว่าเฟซโปรดักต์ต่างๆเนี่ยก็ราคาเท่าที่ดูมาเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน500หรือไม่เกิน600ประมาณนี้โอเคแล้วนั่นก็คือเฟซเมคอัพทั้งหลายนะได้เห็นแล้วล่ะว่ามันน่าเล่นขนาดไหนก็เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มดวงตากันเลยค่ะนี่ก็คือกลุ่มอายของเราทั้งหมดค่ะนี่ยังไม่รวมอายแชโดว์นะบอกก่อนตัวดังเขาเลยตรงนี้นะคะก็เรียกว่าน้องจัมโบ้เพนซิลแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าขายดีมากๆเลยนะคะเป็นอายไลเนอร์ที่หน้าตาเหมือนลิควิดเปเปอร์ชื่อว่าเดอะเคิร์ฟนะคะเป็นอายไลเนอร์แบบเหมือนเขาออกแบบมาให้จับได้สะดวกมีเจลไลเนอร์นะคะมากมายหลายสีตรงนี้ก็เป็นลิควิดบราวน์ไลเนอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นมาสคาร่าทั้งหมดที่เก๋คือเขามีมาสคาร่าสีด้วยนะคะอายไลเนอร์อีกมากมายหลายแบบนะคะแล้วก็เจลเพนซิลไลเนอร์นะคะอ่ะมาอยากเล่นอะไรกันคะเด็กๆอายไลเนอร์นี่เลยตัวนี้เห็นสีสีสตูดิโอลิควิดไลเนอร์น่าจะเป็นอายไลเนอร์แบบสีสีเนาะคาดว่าเดี๋ยวเขาจะแห้งมากขึ้นตอนนี้น่าจะยังไม่แห้งแต่สักพักน่าจะแห้งมากขึ้นเห็นแมตต์นี่ไม่ได้เลยนะคะมนุษย์หน้าตาหนังตามันอย่างเรานะคะแมตต์บราวน์อายไลเนอร์ค่ะก็หน้าตาเหมือนดินสอหัวหมุนๆอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเยอะมากแล้วก็มีน้องหัวขึ้นมาอย่างงี้แมตต์จริงๆด้วยอะแมตต์ด้านมากแต่ว่าจะติดทนหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะของหนูสำเร็จหรือยังของหนูเป็นเจลไลเนอร์ค่ะแอนด์สมาร์เกอร์มันน่าจะเป็นแบบเป็นเบสก็ได้เบสอายแชโดว์ก็ได้หรือว่าเป็นเจลไลเนอร์ค่ะอันนี้น่าเล่นมีตัวนี้น่าสนใจมากมีหลายสีด้วยกลับมาที่ของฉันนิดนึงจะอวดว่ามันถูไม่ออกแต่ตัวนี้เริ่มแห้งแล้วแห้งแล้วถูแต่ว่าแห้งช้ามากลุ้นลุ้นอันนึงสองซ้ำขนาดยังแห้งไม่สนิทอาจจะต้องรอกว่านี้แต่ถ้าเกิดมันอยู่บนหนังตามันต้องแห้งเร็วกว่านี้นะตัวต่อไปค่ะเล่นอะไรดีเขาบอกว่า slide on glide on นะคะ stay on definitely ยาวจัง turn on waterproof eyeliner อะไรประมาณเนี้ยstay on จริงนะไม่หลุดเอาหลุดนึกว่าไม่หลุดเอาหลุดหลุดจะไม่มีชิ้นดีเลยน้องไกลออนจริงๆค่ะน้องลื่นปึ๊ดลื่นไปตามมือคัลเลอร์มาสคาร่าค่ะเราว่าเป็นกิมมิกอะเพราะว่ามันไม่ได้สีมันไม่ได้ชัดมากเนาะปาดไปอาจจะแบบปัดไปจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากน่าจะแบบเหลือบๆไหมขมิ้นเสร็จสิ้นหรือยัง True Timer ค่ะเป็นโคเพนซิลไลเนอร์ค่ะด้านนี้จะเป็นหัวดินสอค่ะเป็นสีดำก็นิ่มนะคะและอีกด้านเป็นลิควิดเอ้ยน่าสนใจก็ดำเออดีเราไม่เคยเจอไอไลเนอร์ที่มีทั้งหัวปากกาแล้วหัวดินสอในแท่งเดียวกันนะคะก็พวกproduct ที่เป็นไอทั้งหลายนะคะถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณ200ปลายๆหรือ300ปลายๆบาทนะคะก็ถือว่าไม่สูงมากแล้วก็น่าเล่นอ่ะแล้วนี่ก็คือกลุ่มไอของเรานะคะก็มีให้เลือกมากมายหลายอย่างแต่ยังไม่รวมอายแชโดว์นะเดี๋ยวเรายังมีอายแชโดว์อีกเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มต่อไปค่ะ Colors ว่าจะมีอะไรบ้างค่ะมาที่กลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มนี้ก็
เยอะแยะแน่นไม่แพ้กันเลยค่ะกลุ่ม Colors นะคะก็จะมีทั้ง Eyeshadow ที่เป็นซิงเกิลนะคะแล้วก็พาเลตมากมายแล้วก็จะมี Blush On นะคะซึ่งเขาก็จะมีแบบเป็น Blush เป็นเนื้อฝุ่นหรือเนื้อครีมหรือว่าเป็นแบบที่เดี๋ยวนี้ฮิตกันแบบเป็นมินเนอรัลหรือเป็นเบสอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมีหลายอย่างมีใครอยากลองอะไรบ้างอันนี้คือ Glow On Shimmer ค่ะยังไงแล้วเรากิ้งบนเปลือกตาป่ะแล้วก็เอามือแตะๆๆๆน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็เขี่ยมั้ยอ่ะให้มันฟุ้งๆฟุ้งไปเลยแต่ก็ถือว่าสวยงามดีใช่มั้ยคือพี่คิดว่าเราอันนี้เราน่าจะต้องแบบแต่งตาเสร็จแล้วประมาณนึงแล้วก็กิ้งอันนี้ทับให้มันแบบนิดนึงมีวิ้งวิ้งแล้วก็แบบเอานิ้วแตะๆๆหน่อยก็น่าจะไม่เหลือเถอะมากนะคะส่วนขมิ้นเป็นอายแชโดว์เบสเฉยๆอะค่ะก็สีขาวขาวมากค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องลองเอาอายแชโดว์มาปะดูแล้วแหละว่าถ้ามีเบสจะเป็นยังไงแล้วไม่มีเบสจะเป็นยังไงนะคะส่วนอันนี้ที่ดิฉันแกะอยู่นะคะเป็น NYX Rocker Chic เป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะนุ่มจนแบบต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าใช่มันน่าจะร่วงอยู่ถ้าเกิดปาดเยอะขนาดเราอะนะร่วงแน่ๆอันนี้ที่เขาให้มาเป็นเยอะๆนี่น่าจะเป็นไฮไลท์แบบเอาไว้เหมือนทำคัดเบ้าคัดเบ้าอะไรเงี้ยอันนี้ไฮไลท์แบบว้าวไปโลกหน้าเฮ้ยอันนี้น่าเล่นอะน่าเล่นแพ็กเกจดีด้วยแพ็กเกจดีดีมีใครอยากเล่นอะไรอีกเดี๋ยวหนูลอง Single Shadow ซึ่งสีที่หนูเลือกมาคือเป็นสีออกแบบแชมเปญแฟนซีแดดอันนี้คือบนผิวเปล่าๆอันนี้คือบนที่เป็นแบบ Eyeshadow Base มันก็จะมีความเป็นขุยน้อยกว่าแล้วก็สีก็ชัดกว่านิดนึงดีงามก็ Eyeshadow ที่เป็น Single เนี่ยนะคะจำได้น่าจะประมาณ200หรือ195อะไรแถวๆนี้แต่ว่าไม่แพงเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีบลัชที่เป็นเนื้อครีมด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยน้องที่เป็นเบคอันนี้น่าเล่นมากน่ารักด้วยแพ็คเกจเบคบลัชอิลูมิเนเตอร์แอนด์บรอนเซอร์ค่ะสำหรับคนที่ชอบอะไรนัวๆเหมือนปัดเหมือนไม่ได้ปัดอะไร Illuminator อันล่างอย่าไปอ่านมันค่ะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยเอาเป็นว่าเป็น Illuminator สำหรับคนเอเชียที่เป็นผิวเหลืองกำลังดีเลยทีเดียวแมตต์บอนเซอร์อันนี้ก็ดูดีเหมือนออกส้มๆนะสีอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่า NYX เขามีขายที่อเมริกาซึ่งแบบ races เขาแบบคือชาติพันธุ์เขาแบบเขามีตั้งแต่สีผิวเข้มมากไปจนอ่อนมากนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าที่สีที่เขาเลือกเข้ามาเมืองไทยเนี่ยสีไหนจะเหมาะกับเรานะคะส่วนไอ้พวกเจ้าอายแชโดว์อย่างเงี้ยไอ้ก็คิดว่าเขาแบบแต่ก่อนเนื้อมันจะไม่ได้เป็นแป้งๆหน่อยว่าง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ดูดีขึ้นมากเลยนะแบบใช้ได้ดีมากขึ้นนะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่อ่ะและนี่ก็คือกลุ่ม Colors นะคะลองไปเลือกดูกันค่ะอ่ะเหลืออีก2กลุ่มที่เหลือค่ะคือ Brows กับ Lip เอาลิปไว้หลังดีกว่าใช่งั้นไปที่ Brows กันก่อนเลยค่ะมาถึงกลุ่มที่จริงๆเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแต่งหน้าค่ะก็คือมงของหน้านะคะยิ้วนั่นเองมีโปรดักต์หลายอย่างอยู่ทีเดียวนะคะมีอะไรบ้างถ้าในเขียนคิ้วค่ะมีให้เลือกแบบหลายสีมากสำหรับเป็นฝุ่นเนาะอันนี้ใช่เป็นแบบฝุ่นแล้วก็มีแว็กมาให้ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นดินสอเขียนคิ้วค่ะที่เขาก็มีน้องหัวแปรงแบบนี้สำหรับหวีขนคิ้วมาให้ด้วยซึ่งตรงนี้ที่เราเห็นนะมี4สีแต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลากหลายมากกว่านี้นะคะคือสีมันน่าจะแบบสำหรับฝรั่งหัวทองอะสำหรับสาวไทยหัวดำก็อาจจะหรือหัวน้ำตาลเข้มก็ใช้เราจะต้องคิดนิดนึงสีดำไหนลองดูสีอื่นสิสีดำก็ดำมากเลยทีเดียวเขียนคิ้วไม่ได้แบบนี้อาจจะต้องประมาณนี้น้ำตาลแดงหน่อยนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้สีเราตกใจ
เอออันนี้ยังดูแบบคาราเมลกว่าหน่อยนะแต่อันนี้มันส้มมากเลยอะแต่ก็เนื้อเขียนง่ายอยู่นะคะแล้วก็หัวแปรงก็ไม่แข็งจนเกินไปอันนี้เป็นเออนี้น่าสนใจนี่คืออะไรคะดินสอเขียนคิ้วค่ะแล้วก็มีไฮไลท์สีโอเคนะเทาๆเนื้อมันมีความแว็กซ์มากเพราะฉะนั้นเรายิ่งเขียนทับเขียนทับมันก็ยิ่งแบบเออหลุดน่ะอาจจะต้องปัดเยอะๆหน่อยนะคะส่วนด้านที่เป็นไฮไลท์นี่ดูจากนี่สีชมพูมากเลยทีเดียวก็สีชมพูคงต้องเบลนด์ถ้าเกิดใครสนใจคิ้วที่แบบมีความปังมีความอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องการแบบว่า2 in 1ก็อันนี้ก็น่าสนใจส่วนอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็น Tinted Brow Mascara ค่ะเป็นมาสคาร่าคิ้วขาดไม่ได้เลยเขียนคิ้วเสร็จแล้วก็ต้องมีการปัดมาสคาร่าเอออันนี้ดีนี่น่าสนใจอยู่ทีเดียวส่วนอันนี้ Eyebrow Shaper คิดว่าน่าจะเป็นแว็กจัดทรงคิ้วจริงๆคล้ายๆกับในนี้แหละในนี้นะคะหลายคนอาจจะสนใจว่าน้องขาวๆนี่คืออะไรไฮไลท์หรือเปล่ามันจะเป็นแว็กซ์คล้ายๆหัวอันนี้แหละซึ่งวิธีการก็คือใช้สปูลี่จุ่มลงไปแล้วก็ปัดขนคิ้วให้มันเหมือนแบบเลี้ยงเส้นสวยคล้ายๆกับใช้มาสคาร่าใสนั่นแหละนะคะราคานะคะก็อย่างที่บอกแหละก็จริงๆจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะคะแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ย product ที่เป็น color ของนี้ก็ส่วนใหญ่ไม่เกิน500บาทอยู่แล้วเรามาที่กลุ่มสุดท้ายกันแล้วกลุ่มนี้แบบว่าต้องเก็บไว้สุดท้ายจริงๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าลิปจะมีอะไรกันบ้างค่ะทาร่านี่ก็คือกลุ่มสุดท้ายของเรานะคะน้องลิปสติกทั้งหมดตื่นตาตื่นใจมากอยากลองทุกสีเลยเยอะแยะมากมายสีน่าเล่นมากเรามาดูกันดีกว่าว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะคะรุ่นแรกค่ะที่เขาเรียกกันว่า Round Lipstick นะคะชื่อจริงๆของเขาคือ Lip Smacker Fun นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเนื้อเขายังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะรุ่นต่อมาเป็น Matte Lipstick ดูจากแพ็คเกจเขาเนี่ยทำดีกว่ารุ่น Round Lipstick เยอะเลยแล้วก็เป็นแมตต์นะคะแล้วก็เห็นสีอยู่ตรงกลางขยับมาที่รุ่นนี้ค่ะอันนี้ก็ดังมากเหมือนกันอันนี้คือ Soft Matte Lip Cream อันนี้เรียกว่าทุกๆคนต่างก็วอลแวร์ต่อมาค่ะก็รุ่นนี้ค่ะที่ก็จริงๆมียูทูบเบอร์ที่อเมริกาก็ชอบกันมากเลยก็คือรุ่น Butter Gloss นะคะมันเป็นลิปกลอสที่แบบให้เนื้อสีค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็มารุ่นนี้ค่ะเพิ่งออกมาน่าจะปีที่แล้วอ่ะเป็นมากรองลิปคัลเลอร์หน้าตาจะคล้ายๆน้องแมทนี่นิดนึงแต่ว่าเขาจะเงาๆแล้วก็สีที่ออกมาเนี่ยก็จะแบบสีเขียวสีเทาสีฟ้าสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาต้อนรับความสนุกสนานนะคะสุดท้ายค่ะอันนี้ก็เพิ่งออกมาไม่นานเหมือนกันนี้น่าใช้มากก็คือเป็นบัตเตอร์ลิปสติกเป็นแบบลิปสติกเนื้อแบบครีมๆหน่อยทาแล้วก็ไม่แห้งแมตต์จนเกินไปหมวยจะทาสีอะไรเอ่ยสีฮักใช่ไหมฮุกฮังและรุ่นบัตเตอร์ลิปสติกสีออกม่วงๆนิดๆแต่ว่าสีไม่ได้แน่นเท่าใช่มันจะไม่แน่นแต่มันจะออกใสๆอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเนื้อเป็นไงคะเนื้อดีค่ะสามารถทาได้ตลอดน่าจะทำไม่ทำให้ปากแห้งอันเดี๋ยวหนูลองรุ่นเก่านะคะที่หนูไม่เคยเล่นคามินจะลองสีแสบหลุดโลกให้ดูค่ะชื่อสีว่า Violet Ray นะคะมันลื่นๆนะคะลื่นคือดีไม่ดีค่ะสีมันก็พอมันลื่นปุ๊บมันก็แบบสไลด์ออกไปแต่มันก็เป็นรุ่นที่เขาไม่ได้เคลมว่าเป็นแมทอยู่แล้วด้วยเป็นไงคะความแน่นของสีกลิ่นหรืออะไรวิไม่แน่นนะคะไม่แน่นขึ้นดูไปเขาชอบลิปแมทแบบแมทมากใช่อันนี้นะคะก็ปาดให้ดูเลยตั้งแต่อันนี้คือรุ่น Round Lipstick รุ่นแรกนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่น้องบอกว่าเนื้อมันไม่ได้แน่นมากแต่ว่ามันก็ใช้ง่ายเนาะต่อมาเป็นน้องมากรองลิปปี้ค่ะซึ่งก็เป็นลิปสติกสีสันแต่ว่าเนื้อไม่แมตต์เป็นเหมือนกับเซมิแมตต์อะเหมือนมีความวาวอยู่นิดหนึ่งต่อมาเป็นบัตเตอร์ลิปสติกอันนี้เป็นเหมือนสีที่น้องหมวยทาเมื่อกี้ก็คือเหมือนมันเป็นลิปบาล์มมีสีมากกว่าอันนี้ค่ะเป็นลิปกลอสที่ถือว่าสีแน่นอยู่เลยทีเดียวอันนี้เป็นหอมมากอันนี้รุ่นบัตเตอร์กลอสนะคะกลิ่นมันจะนั่นแหละมันจะคล้ายๆครีมบูเล่นิดนึงสุดท้ายค่ะจริงๆคือสีที่ทาอยู่บนปากเนี่ยแหละก็คือเป็นรุ่น Soft Matte Lip Cream ซึ่ง
เขามีสีมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสีโคเปนเฮเกนน้องๆพวกนี้นะคะก็ราคาประมาณ295บาทอาจจะมีบางรุ่นที่สูงกว่านี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เราขุดคุ้ยจากในกล่องหีบมหาสมบัติเมื่อกี้นะคะมาเล่นกันเดี๋ยวเรามาถามน้องๆกันดีกว่าว่าสรุปรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยแบรนด์ NYX Cosmetic หรือว่า NYX เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในความรู้สึกก็เป็นแบรนด์ที่น่าเล่นค่ะยิ่งราคาเห็นที่ไอ้บอกว่าไม่เกิน500สำหรับมือใหม่อะค่ะมันสามารถลองซื้อแล้วก็แบบไม่เสียดายเงินมากนักอะค่ะเอามาเล่นแต่งหน้าให้ดูแบบสนุกมากขึ้นไม่ได้แต่งเป็นแบบลุคเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการเปลี่ยนลุคบ้างอะน้องหมวยว่ายังไงบ้างเอ่ยก็สำหรับแบรนด์ NYX นะคะหมวยก็จริงๆหมวยชอบมานานแล้วแหละแต่ก็วันนี้ได้มาลองแบบมีอายแชโดว์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเขาน่าสนใจมากๆนะแบบว่าเออมันมีลูกเล่นเยอะถ้าเกิดเรามีงบไม่เกิน500เนี่ยเราก็สามารถมาเลือกซื้อแบบแบรนด์นี้ได้เลยค่อนข้างเห็นด้วยกับที่เขาเคลมว่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะเพราะว่าเขามีลายเครื่องสำอางครบมากจริงๆแต่ว่าโอเคด้านสีสันเขาอาจจะเด่นมากหน่อยเพราะว่าก็เด่นมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะยังไงตอนนี้ก็มาอยู่ในอ้อมอก L'Oreal แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีกระจายไปตามห้างต่างๆให้สาวๆได้ซื้อหากันได้มากยิ่งขึ้นได้สนุกกับการแต่งหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะและนั่นก็คือการทลายกรุมหาสมบัติของ NYX Cosmetic ของเรานะคะก็สาวๆก็คงคิดไว้ในใจแล้วแหละว่าแหมแบรนด์นี้นี่มีความน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมา TikTok เป็นออกมาเป็นดาวกันค่ะเดี๋ยวให้กี่ดาวดีกับความน่าเล่นนะคะความคุ้มค่าแล้วก็คุณภาพของแบรนด์ NYX นะคะ1 2 3ยังไงค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสาวๆทั้งสองคนนะคะน้องขมิ้นนะคะแล้วก็น้องหมวยลี่นะคะที่มาร่วมเล่นกล่องมหาสมบัติกับเราในวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะกลับมาเจอกับจีบันอันแพ็คแกะร้องได้นะคะทุกวันหวยออกนะคะวันที่1ค่ะวันที่16ค่ะเข้าไปดูรีวิวของ NYX ได้นะคะที่ user reviews ใน jiban.com นะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมาพบกับเรานะคะที่ช่อง YouTube Jiban Official ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ